สวัสดีครับเกมรังสิตออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ยังอยู่กับหลาบ้านบางกับรายการคุยเพลินๆกับหลาบ้านบางตอนที่แล้ว EP ที่แล้วคุยกันไปแล้วอาโมริมคลองเตยเด็กโปรตุเกสคุณซีเขาทีนี้ผมเห็นว่าอ่ะเดี๋ยวเขาต้องไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะต้องมีเสียงข้างสนามการสั่งการแน่นอนการสั่งการข้างสนามของโค้ชนี่ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะเวลาพูดกันแต่อโมริมคองเตอร์เขาเป็นคนโปรตุเกส 100% เพราะคนโปรตุเกสทีมมันเยอะไงแต่คุณน่ะเคยได้คุยกับเขาก็คิดว่าคุณเองมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาโปรตุเกสไหมผมว่าผมคุยกับเขามากพอจนผมซึมซับหลายๆอย่างมาจากเขาณวันที่เขาวิ่งจะเอามีดแทงคุณใช่เขาก็สะบัดเป็นภาษาโปรตุเกสบ้างเขาด่ายังไงภาษาโปรตุเกสสำหรับนักชิปโรตันบอตโรนั่นผมก็ฟังแล้วก็ซึมซับผมเป็นคนจำไวสมองมันซึมซับโรโต้นั่นแปลว่าแปลว่าเฮ้ยมึงวิ่งไปไหนเฮียแว่นมึงวิ่งหลุดหยุดอยู่นี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะโรโต้นั่นโอเคอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าเขาจะสั่งให้ลูกทีมภาษาบอลนะอันนี้น้องๆฟังอันนี้เป็นความรู้นะฮะ pressing ภาษาโปรตุเกสเพรสซิ่งภาษาโปรตุเกสคือซีบอฟรัสต้องคำอะไรเนี่ยชอบซีบอฟรัสซีบอฟรัสตะโกนสั่งซีบอฟรัสซีบอฟรัสวิ่งวิ่งกันหน้าตั้งเลยก็ตอนที่ได้ยูโรอ่ะพี่ตอนที่ได้ยูโร2016ที่โปรตุเกสไปย้อนดูถ้าคุณตัดเสียงชนเชียร์โรนโดเหรอไม่ใช่โตทุนมานั่งสำรองอ่ะผู้จัดการทีมตอนนัดชิงเจอกับฝรั่งเศสไอ้ประตูชัยที่เอแดงอ่ะก่อนจะยิงลองไปสังเกตไปสต็อปฟังเสียงดูมีเสียงเข้าไหมชีโตปรัสซีบอปัสหรือชีโตปรัสมันผสมกันอ๋อเหรอมาแล้วแต่สำเนียงใช่ไหมเพราะเป็นโปรตุเกสตอนเหนือตอนใต้ใช่ใช่pressing ผ่านไปครับถ้าแบบถ้าเป็นเรื่องของการยิงประตูชุดชุดอ๋อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ชุดใช่ไหมถ้าเป็นภาษาโปรตุเกสคือซิตันพูดยากหน่อยเพราะว่าแต่คนประเทศบ้านเขาก็พูดได้ชิวอยู่แล้วซิตันซิตันถ้าเป็นคนไทยมันต้องปากใช้ปากใหญ่ยังไงนะยังไงซิตันซิตันซิตันเออก็คือซิตันยิงพูดแรงก็คือหมายถึงให้ยิงแรงๆซิตันคือยิงแรงคำเน้นคำสุดท้ายซิตันก็คือแบบเบาๆเข้าช้าแค่ช้าเฉยๆจ่อมงกระจ่ออะไรก็นั่นแหละแปลว่าการยิงซึ่งการยิงของโปรตุเกสซิตันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการยิงประตูเดียวมันหมายถึงการหยิบปืนมายิงการปาเป้าอ๋อคือเป็นลักษณะของการการส่งอาวุธออกไปการส่งอะไรก็ตามไปใช่ครับโอเคมันก็เลยแบบเป็นคำศัพท์ทีนี้เข้าสกัดอย่างภาษาอังกฤษคือ slide tackle ซูโมโฮสกัดซูโมโฮซูโมโฮซูโมโฮบาตองด้วยจริงๆมันยากมึงขำอะไรเนี่ยซูโมโฮบาตองแปลว่าคือสุโมโฮเนี่ยมันมาจากคำอะไรเนี่ยไม่ไหวจริงไอ้ยีโนเซ็ตไอ้ยีโนเซ็ตกันสุโมโฮบาตองมึงคำอะไรอ่ะชอบประกาศใช่ไหมสุโมโฮบาตองใช่ไหมคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็แท็กเกิลอะไรพวกนี้แหละอินเตอร์เซปชั่นอินเตอร์เซปอะไรก็ตามแต่สุโมโฮบาตองเนี่ยคุณไม่รู้ใจผมภาษาโปรตุเกสไอซูโมโฮเนี่ยมันมาจากญี่ปุ่นคือมีคนญี่ปุ่นเนี่ยไปเผยแพร่เกี่ยวอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปที่โปรตุเกสอ๋อไปที่ลีกโปรตุเกสเอาซูโม่ไปเล่นแล้วเหมือนการชนของซูโม่การเข้าปะทะของซูโม่เนี่ยก็คือกับมันก็อ๋ออันนี้คือซูโม่การเข้าปะทะคือซูโม่ซูโมโฮแล้วบาตองซูโมโฮบาตองคือภาษาฝรั่งเศสอ๋อผสมกันใช่ครับซูโมโฮบาตองใช่เวลาเข้าสกัดก็คือเป็นคำว่าบัตตองว่าปะทะเหมือนกันอ่ะแล้วล้ำหน้าสากลคือออฟไซด์ล้ำหน้าเราเพื่อนชินนาเฮาชินนาเฮาชินนาเฮาตะโกนชินนาเฮาชินนาเฮาเช็คล้ำหน้ากรรมการมักจะพูดล้อตอนยกธงเคนรัตชินนาเฮาเคนรัตคืออะไรก็คือเป่าได้แล้วล้ำหน้าเขาจะตื่นสายไปพูดในสินในสนามเคนรัตชินนาเฮาล้ำหน้าครับอะไรอย่างนี้ถ้าขอดู VAR ขอดูภาพช้ารีเพลย์ก็ได้รีเพลย์ถ้าเป็นรีเพลย์รีออกกูจะเอารีเพลย์หรือ VAR เอารีเพลย์แล้วกัน VAR รีเพลย์วิลสะฮะวิลสะวิลสะคืออะไรนินกะวิลสะนินกะมันชื่อคุ้นๆน่ะเหมือนคนไทยอ่ะใช่ใช่ก็คือเมื่อก่อนโปรตุเกสเขาดูบอลเขาดูรีเพลย์กันแต่พอคุณวิลสะนินกะเนี่ยของไทยเขาเดินทางไปโปรตุเกสแล้วเขาอยากดูไฮไลท์เขาแบบเฮ้ยอยากดูลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลโปรตุเกสไม่มีให้ดูเขาก็เลยไปเผยแพร่ว่าที่บ้านผมเนี่ยเขาดูไฮไลท์กันนะฟุตบอลน่ะ
เอาไฮไลท์ไปดูไหมเออมาดูไงคนทั้งประเทศจะได้ดูพรีเมียร์ลีกบ้างเออก็เลยแบบเออตั้งชื่อเป็นให้เกียรติคุณวิทยาศักดิ์เออวิทยาศักดิ์ไม่ถ้าเป็นตำแหน่งฟุตบอลนี่คุณพอได้ไหมตำแหน่งฟุตบอลที่พวกประตูหลังกลางฟอลส์ไนน์ภาษาอังกฤษกองหน้าตัวหลอก False Nine โอ้จริงฟอลส์ไนน์มันมีรากมันมีรากลึกมาตั้งแต่ยุคไลนัสพิเชลก่อนโยฮันครับนะครับก็คือนานมากนานมากนะ60-70นู่นเลยแต่มันไม่มีชื่อเรียกเมื่อก่อนไม่มีชื่อเรียกฟอลส์ไนน์ชื่อนี้ถูกเรียกในยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งมันก็เป็นกลึ่งๆภาษาอังกฤษภาษาสเปนอะไรก็ตามแต่โปรตุเกสมีวิธีการเรียกฟอลส์ไนน์ที่มันแตกต่างคือซัมตานคือซิมิโน่เนี่ยคือซัมตาน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 อ๋อจะให้นักเตะซัมตานเป็นฟอลส์ไนน์ก็คือแบบซัมตานก็เหมือนแบบต่ำกว่าอะไรเงี้ยต่ำกว่าตัวตั้งแต่เกมคือคำอะไรเนี่ยเอาซัมตานไม่ใช่ตานครับอินเวิร์ตฟูลแบ็กเพราะมันใหม่มันมีศัพท์โปรตุเกสบัญญัติไหมอินเวิร์ตฟูลแบ็กไซปิซิปิมอะไรพูดยากครับยังไงนะเซบิซิปมเซบิซิปมมันรูปคำมันค่อนข้างรูปคำโฮดิ้งมิดฟิลด์โฮดิ้งมิดฟิลด์ก็คือมิดฟิลด์ตัวรับใช่ไหมครับมันมีหลายมิดฟิลด์ใช่ไหมโฮดิ้งมิดฟิลด์โหขแขนงนี้จริงๆมันมีคำหนึ่งที่มันเรียกมิดฟิลด์ได้หลายประเภทนะมันรวมโฮดิ้งมิดฟิลด์ด้วยมันรวมถึงฮาฟแบ็กหรืออะไรก็ตามเชเตมัตโกนเชเตมัตโกนเริ่มเบาแล้วเป็นแต่มัดโกนโอเคโอเคก็มีไหมฮะที่อยากจะบอกน้องๆก็ผมว่าเรื่องคำศัพท์มันไม่ใช่เรื่องยากครับแต่คุณต้องเปิดใจเปิดสมองในการรับความรู้เรียนรู้ไปเราจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไปเผยแพร่โมโหภาษาอังกฤษในภาษาโปรตุเกสกิ้วกริ๊ดกิ้วกริ๊ดคืออะไรกิ้วกริ๊ดโมโหนะโมโหนะใช่ครับทำดีมากสมันเรนตอนสมันเรนตอนตอบมาสมันเรนตอนโอเคคุณทำได้ดีมากนะผมดีใจนะอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มีความสุขครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะคลิปนี้นะฮะเราจะประมาณนี้นะสำหรับคำศัพท์โปรตุเกสในภาคของฟุตบอลนะฮะก็จะหลับบ้านๆเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ปิดคลิปนะเกมรังสิตไม่ปิดคลิปเกมรังสิตออฟฟิเชียลแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกเกมรังสิตออฟฟิเชียลแต่ว่าเดี๋ยวให้หลาบ้านบางปิดคลิปเป็นภาษาโปรตุเกสฝากเขาสอบสักใครด้วยโอราเอชินันเกราปตุติเพราะในเส้นตาเรนนั้นชูบาเลนเกียร์ตัวรามันบ้านเกมเองว่าตอนเป็นโปรเกเตอร์ชูบิเกเตอร์เจอกันครับอีพีหน้า